สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยูโกรวีกรูสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Money นะคะรายการที่จะช่วยต่อยอดความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับคุณผู้ชมกับดิฉันวรวรรณตินาราและทีมงาน Money Channel ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันกับอีกหนึ่งสตาร์ทอัพที่น่าสนใจของเมืองไทยนะคะที่เขามีจุดตั้งต้นการทำตัวสตาร์ทอัพขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโจทย์ทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวไทยรวมไปถึงเกษตรกรบนโลกใบนี้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาได้ค่ะกับทาง Recall นะคะรายละเอียดของสตาร์ทอัพรายนี้จะเป็นอย่างไรค่ะติดตามกันได้ในช่วงหน้านะคะแต่สำหรับตอนนี้ไปติดตามสาระดีๆที่นำมาฝากกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับ Smart Trip อีกแล้วนะคะวันนี้จะมาแนะนำเรื่องของเงินออม5หมู่เพื่อสุขภาพการเงินที่แข็งแรงค่ะจะเห็นได้ว่าในช่วงนี้นะคะเทรนด์เรื่องของการดูแลสุขภาพมาแรงมากถ้าเราอยากมีสุขภาพแข็งแรงเราก็ต้องออกกำลังกายนอกจากนั้นแล้วเรายังต้องรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ด้วยนะคะในทางการเงินก็เช่นกันค่ะถ้าเราอยากมีสุขภาพการเงินที่แข็งแรงเราก็จะต้องมีเงินออมให้ครบ5หมู่ด้วยเช่นกันลองมาดูนะคะว่าเงินออมเหล่านี้มีอะไรบ้างเงินออมหมู่ที่1เป็นเงินสำรองฉุกเฉินหมู่ที่2นะคะเป็นเงินออมเพื่อเป้าหมายต่างๆเงินออมหมู่ที่3เป็นเงินออมเพื่อใช้ยามเกษียณและกลุ่มที่4เป็นเงินออมเพื่อการดูแลสุขภาพเงินออมสุดท้ายกลุ่มที่5จะเป็นเงินออมเพื่อครอบครัวนะคะเรามาดูทีละเงินออมกันเลยนะคะเงินออมหมู่ที่1เงินออมเพื่อสำรองฉุกเฉินเงินจำนวนนี้เนี่ยถ้าให้เหมาะสมจะอยู่ที่ประมาณ 3-6 เท่าของรายจ่ายต่อเดือนเพราะถ้าเกิดเราเกิดเหตุฉุกเฉินจำเป็นต้องใช้เงินนอกเหนือจากที่เราเคยใช้ประจำเดือนแล้วแล้วก็เงินก้อนนี้จะช่วยให้คุณไม่ต้องเป็นหนี้ไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบซึ่งอาจจะเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูงหรือกดบัตรเงินสดหรือกดเงินสดจากบัตรเครดิตนะคะซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าดอกเบี้ยจ่ายคือศัตรูตัวร้ายของเงินออมทำให้สุขภาพการเงินของเราอ่อนแอลงเงินออมหมู่ที่2ค่ะเป็นเงินออมเพื่อเป้าหมายต่างๆเช่นการซื้อบ้านซื้อรถจริงอยู่ค่ะแม้ในปัจจุบันสถาบันการเงินมีนโยบายที่เอื้ออำนวยต่อการซื้อทรัพย์สินต่างๆโดยอาจจะให้วางเงินดาวเพียงนิดเดียวหรืออาจจะไม่ต้องมีเลยก็ได้แต่อย่าลืมนะคะการเอื้อประโยชน์แบบนี้ก็ทำให้เราเป็นหนี้มากขึ้นและคุณอาจจะต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าคนที่มีเงินดาวดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้คุณควรมีเงินออมเพื่อการซื้อทรัพย์สินต่างๆไว้ส่วนหนึ่งและการที่เรามีหนี้จำนวนมากเราก็จำเป็นที่จะต้องมีค่างวดผ่อนชำระที่มากขึ้นด้วยหากเทียบกับรายได้ของเราแล้วเกิน 40% ก็จะทำให้คุณเกิดปัญหาสภาพคล่องทำให้การเงินอ่อนแอลงได้เช่นกันค่ะเงินออมหมู่ที่3เป็นเงินออมเพื่อใช้ในยามเกษียณในส่วนนี้คุณสามารถเลือกที่จะลงทุนในประกันแบบบำนาญกองทุนรวมเพื่อการเกษียณ RMF กองทุนบำเหน็จบำนาญหรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพให้เต็มสิทธิ์ 15% แต่ถ้าหากคุณเป็นคนที่ชอบความหวือหวารับความเสี่ยงได้สูงขึ้นก็สามารถที่จะเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF กองทุนหุ้นสามัญทั่วๆไปพันธบัตรหรือว่ากองทุนทางเลือกอื่นๆเช่น ETF อนุพันธ์นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยก็อย่าลืมพิจารณาเรื่องของความเสี่ยงที่จะตามมาด้วยเพราะว่า high risk ก็ high return นะคะเงินออมหมู่ที่4เป็นเงินออมเพื่อการดูแลสุขภาพถ้าคุณไม่มีสวัสดิการเรื่องค่ารักษาพยาบาลจากที่ทำงานเลยแล้วก็ไม่อยากจะใช้สิทธิ์บัตรทองคุณจำเป็นต้องกันเงินส่วนหนึ่งออกมาเพื่อเตรียมไว้สำหรับค่าดูแลสุขภาพเพราะถ้าคุณไม่อยากที่จะรับความเสี่ยงในเรื่องค่าใช้จ่ายที่คุณไม่สามารถจำกัดวงเงินได้ในเรื่องการดูแลสุขภาพแล้วก็ทางเลือกหนึ่งที่คุณควรมีก็คือประกันสุขภาพเพราะเวลาที่เราเจ็บป่วยบริษัทประกันก็จะเป็นคนดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายเหล่านี้แทนเรานะคะต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งว่าในปัจจุบันค่ารักษาพยาบาลแพงมากดังนั้นเนี่ยการเจ็บป่วยครั้งหนึ่งอาจจะทำให้สุขภาพการเงินของคุณอ่อนแอลงอย่างที่มีคนพูดกันว่าอาการป่วยดีขึ้นแต่เงินในบัญชีร่อแร่นะคะเงินออมหมู่ที่5ค่ะเป็นเงินออมเพื่อครอบครัวทุกคนเองก็คงอยากเห็นคนที่เรารักครอบครัวที่เรารักมีสุขภาพการเงินที่แข็งแรงมั่นคงตลอดไปในขณะที่คุณมีชีวิตอยู่ไม่ใช่เรื่องยากที่คุณจะดูแลให้เขามีความสุขได้
แต่หากคุณจำเป็นต้องจากไปอย่างกระทันหันเงินประกันชีวิตจะเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับครอบครัวที่จะดำเนินต่อไปได้โดยมีสุขภาพการเงินที่แข็งแรงดังนั้นแล้วอย่าลืมพิจารณาวงเงินประกันชีวิตที่เหมาะสมกับภาระรับผิดชอบที่คุณรับผิดชอบอยู่นะคะเพื่อให้คนที่คุณรักและครอบครัวมีสุขภาพการเงินที่แข็งแรงเสมือนตอนที่คุณยังคงอยู่ค่ะสวัสดีค่ะ